ินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ประจำปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านายสุภชัยสุปิโนตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านขุนกลางปัจจุบันอายุ39ปีบรรจุรับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2564ณโรงเรียนบ้านขุนกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต6ปัจจุบันอายุราชการ2ปีประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนชุมชนบ้านขุนกลางเหนือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชัยพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนจอมทองระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาระงานสอนประจำปีการศึกษา2565ปฏิบัติงานสอนชั่วโมงสอนรวม23ชั่วโมงต่อสัปดาห์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง5งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้3ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น4ชั่วโมงต่อสัปดาห์หน้าที่พิเศษกลุ่มบริหารงานงบประมาณเป็นเจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไปงานอาคารสถานที่งานพิธีกรและประชาสัมพันธ์หน้าที่1ด้านการปฏิบัติตนข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนสร้างวินัยให้กับตนเองโดยการควบคุมอารมณ์และมีพฤติกรรมที่ไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมและศีลธรรมข้าพเจ้าได้ดำเนินกิจกรรมที่ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูทั้ง9ข้อตามระเบียบโดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูข้อที่1ครูต้องรักและเมตตาต่อศิษย์ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมปฏิบัติในสิ่งต่างๆข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพความเป็นครูมีจิตใจมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนความภาคภูมิใจในความเป็นครูข้าพเจ้ามีจิตสำนึกที่ดีที่พึงมีติดตัวอยู่ตลอดเวลาการตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในการปฏิบัติงานด้วยความจริงใจงานที่2ด้านการปฏิบัติงานข้าพเจ้ามีการจัดข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอข้าพเจ้าดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้าพเจ้าใช้หลักกัลยาณมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการต่างๆเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาตนและวิชาชีพข้าพเจ้าศึกษาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรกำหนดเนื้อหาสาระกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจุดประสงค์ของการเรียนรู้ปลายทางและนำทางศึกษาหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัยเพื่อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้ามีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความเรียนรู้ความสามารถลักษณะและคุณลักษณะของตนเองสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความต้องการในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้าพเจ้าสร้างแรงจูงใจหรือความพึงพอใจให้แก่ผู้ร่วมงานแต่ไม่สามารถทำงานบรรลุความสำเร็จได้โดยอาศัยหลักธรรมชาติของมนุษย์ในการทำงานร่วมกันเอื้อเฟื้อกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
หรืองานบริหารวิชาการงานงบประมาณหรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมขอพระคุณคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการประเมินในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณครับ